รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันเฝ้ารอความหวังมาเถิดลองวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน SCG รักน้ำเพื่ออนาคตพอขึ้นรถปุ๊บก็หนิงยาวไปที่คลองมะเดื่อเราตามกันไปพอดีมันจะมีรถพี่หมีที่มันจะข้ามน้ำไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าพอไม่พอถ้าพอเนี่ยจะเอารถพี่หมีจอดโรงเรียนแต่ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวไปด้วยกันหมดเรื่องของการลงทะเบียนกับน้องๆ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของน้องเกดกับน้องเกรซซึ่งในกระบวนการลงทะเบียนก็จะมีการเขียนป้ายชื่อเซ็นชื่อแล้วก็แจกขวดน้ำอยากให้พี่ที่นั่งข้างหลังเป็นคนช่วยเช็คน้องๆด้วยแล้วก็จำว่าในคันของตัวเองเนี่ยมีน้องคนไหนบ้างก็จะใช้ระบบใครไปคันไหนตอนเย็นเราก็จะกลับคันนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คเนาะพื้นฐานเด็กคือเป็นเด็กกลุ่มศิลปะมีความสามารถในการวาดภาพแล้วก็เทคนิคศิลปะต่างๆเราเอาคอนเทนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมไปใส่แล้วก็สุดท้ายก็งานบนเขาใหญ่งานที่มันต้องใช้เครื่องมือเนี่ยเราก็จะชวนเด็กกลุ่มนี้ไปนี่บ้านเก่งเหรอครับก็ใช่ครับบ้านเกิดอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แต่เด็กใช่ครับแล้วกลุ่มใบไม้นี่คืออะไรอ่ะก็คือตอนเข้ามหาลัยเนี่ยผมตั้งกลุ่มกับเพื่อนๆเราอยากทำค่ายเรามีเนื้อหาที่อยากทำแต่พอเราไปปรึกษาพี่ๆและหลายชมรมแล้วเขาก็มีกิจกรรมอยู่แล้วก็เลยคุยไปคุยมากับอาจารย์ก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่อ้าวไม่เข้าชมรมอนุรักษ์อ่ะก็ไปร่วมเหมือนกันครับไปร่วมกิจกรรมกับชมรมอนุรักษ์ก็ชมรมอื่นๆด้วยแต่ว่าในกลุ่มก็มีแนวทางที่เราอยากทำเพราะเราคุกคีกับพื้นที่วางพื้นที่มาตั้งแต่มัธยมเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้กลุ่มมันเกิดขึ้นมาจากเพื่อนที่หลากหลายสถาบันเราไม่อยากติดอยู่กับสถาบันด้วยไม่เคยบอกใครว่ากลุ่มใบไม้เป็นกลุ่มที่อยู่ในสถาบันของเราเพราะเพื่อนเราเกิดเริ่มหนึ่งก็มาจากหลายที่แล้วอ่ะแล้วใบไม้คืออะไรนั่งคุยกันครับนั่งคุยกันว่าอยากทำเรื่องอนุรักษ์มันต้องมีชื่อกลุ่มไปขอทุนเขาอะตอนนั้นหาชื่อกันประมาณเป็นวันๆอะสุดท้ายไอ้ชื่อเนี่ยมันออกมาครั้งแรกให้ชื่อกลุ่มใบไม้แม่งง่ายๆดิเรียนจบมากี่ปีแล้วครับผมเรียนจบป.ตรีมา3ปีแล้วครับคิดจะทำงานไหมคือคิดว่าทำงานสายอนุรักษ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากตั้งกลุ่มขึ้นมาทำงานเองก็คือกลุ่มใบไม้นี่แหละแล้วมียึดบ้านพ่อบ้านแม่เขาทำงานอย่างนี้ได้ไงเนี่ยในบ้านก็จะมีห้องตรงกลางไว้นั่งทำงานตรงกลางก็มีของกลุ่มใบไม้เต็มไปหมดแล้วแล้วก็ข้างบนเป็นโล่งๆไว้ให้เพื่อนนอนครับก็เนี่ยแหละก็อยู่ที่นี่พ่อแม่ก็ค่อนข้างความจริงเขาพาเราเรียนรู้ธรรมชาติแต่เด็กๆจ้าพ่อเป็นครูเกษตรใช่พาไปเขาใหญ่พาไปเกือบทุกที่อ่ะเราว่าเราก็อินมาตั้งแต่เด็กเราไม่รู้ตัวนี่หาทุนเองมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาดังนั้นตอนนี้มีกองทุนคือผมทำงานอาจารย์บางโครงการเนี่ยมันไม่ได้มีทุนเข้ามามันต่างจากบางที่ที่เราเอาทุนมาเพื่อทำงานแต่บางอันน่ะงานมันมาก่อนงานสำคัญเราต้องไปหาทุนมาแต่เราก็โอเคกับมันครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหารู้สึกว่าต้องหาสักวิธีนึงมาให้ได้ทำงานเงี้ยครับใช่ตอนนี้เพื่อนๆมาจากไหนกันบ้างฮะเพื่อนๆตอนนี้ในกลุ่มเพื่อนๆมีครบตั้งแต่เพื่อนประถมเพื่อนมัธยมต้นมัธยมปลายเพื่อนปอตีเพื่อนปอโทเพื่อนของเพื่อนเพื่อนร่วมงานมันกลืนกันหมดเพราะว่าเราชวนกันมาเรื่อยๆอยู่ในกลุ่มแล้วก็ผมให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคนขยายขึ้นหรือลดลงขยายขึ้นครับทีละน้อยมากๆแต่ว่าเป็นวงที่แน่นเรามองแบบนั้นผมรู้สึกเหมือนจบมาสัก10ปีแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับพอเรียนจบมันก็เลยชมรมเราเคยคิดว่าจะจบพร้อมเรียนเหมือนกันแต่งานข้างนอกที่เราไปสัมผัสกับพี่ๆเพื่อนๆงานมันยังเดินอยู่ใช่แต่งานไม่ยอมจบแล้วเราจะจบได้ยังไงงานจิตอาสาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เลยไม่ยอมจบด้วยครับใช่ในโครงการเนี่ยเราก็ขอทุนด้วยระดมทุนด้วยแต่หลักๆที่อยู่ได้คือมันก็จะมีงานที่เรารับทำกิจกรรมรับจัดค่ายจัดกระบวนการออกงานด้านสิ่งแวดล้อมงาน CSR ได้ตังมาเท่าไหร่มารวมไว้ใช่ครับเพื่อจะเข้ากองกลางแล้วจะไปทำงานที่อยากทำใช่แล้วก็ขายเสื้อขายเสื้อขายโปสการ์ดขายของทำอะไรขายได้ก็ทำเวลาเราไปออกงาน
อย่างงานที่ผมไปช่วยแม่ปลาวางไข่อย่างเงี้ยเป็นงานที่ครั้งแรกเราไปเราเห็นว่ามันสำคัญครั้งสองลองเอาอาสาสมัครไปแล้วมันรู้สึกว่าเราไปแล้วเราได้ช่วยเขานะเรียกว่าเก็บกู้เครื่องมือดักปลาออกเพื่อให้ปลาขึ้นไปวางไข่อันนี้ก็เราเห็นความสำคัญใช่ครับเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าต้องหาทุนมาทำงานแล้วแหละอันนี้ไม่มีทุนเลยก็ต้องไปทำไม่มีครับศูนย์แล้วอย่างวันนี้จะไปไหนเราอยากจะสร้างเครือข่ายเด็กๆขึ้นมาผมก็ไม่เรียกว่าทดแทนนะผมเรียกว่ามาเสริมอีกส่วนหนึ่งเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่งจบเรียนอยู่บ้างเพิ่งจบเพิ่งทำงานคนทำงานก็ไม่เกิน3ปี5ปีครับทีนี้เราพอเราทำงานไปแล้วก็รู้สึกว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยเวลาเข้ามาทำงานอนุรักษ์ต้องก็จำเป็นต้องอาศัยแรงของเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่ที่เล็กลงมาอีกพาเขาไปเรียนรู้เรื่องลำน้ำผ่านกิจกรรมนักสืบสายน้ำช่วงบ่ายก็จะเป็นวาดรูปคือเราคุยกันว่าเด็กๆ เนี่ยทำศิลปะค่อนข้างอินละเขาน่าจะเรียนรู้ได้ง่ายเอาวิทยาศาสตร์ไปจับหน่อยอ่าใช่ใส่คอนเทนต์เขามีเครื่องมือเรามีคอนเทนต์งั้นเดี๋ยวขอตามไปดูกิจกรรมกลุ่มใบไม้ได้ครับได้ยินดีครับไปด้วยกันเลยโอเคมันเป็นการขยับสังคมเล็กๆอะครับเราใช้คนมากมายเลยในการทำงานแต่ละงานเด็กต้องได้เราต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้งานอาสาไปด้วยมันไปพร้อมกันตรงนี้จะแข็งแรงต่อไปตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันจะแข็งแรงไปพร้อมกันมาเถิดลอง